ครับที่เรียกว่าเหตุผลที่พูดกันจังเหตุผลสนับสนุนเนี่ยอะไรก็ตามในเหตุผลเหตุผลเนี่ยช่างบังอาจเลยแหละระวังนะหลายบาทานะเอาเชิญครับก็ถ้าเอาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ลุงพยายามทำให้เราเข้าใจไม่เอาความเชื่อคือถ้าบุคคลที่จะมาอุบัติเป็นมีรูปเป็นพระพุทธเจ้ามีรูปเป็นเจ้าชายสิทธัตถะสิ่งที่เป็นนามที่จะมาอยู่ในรูปนั้นก็จะต้องเป็นพลังงานที่มีความสามารถพิเศษเหนือคนปกติดังนั้นเนี่ยการที่สามารถก้าวเดินได้เลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งเหลือวิสัยจากพลังงานที่มีมาจากการที่เข้ามาอยู่ในรูปนั้นค่ะจบโอเคมนุษย์พันนี้ไม่ต้องพูดยาวพูดยาวกว่านี้เลยโอเคนะแปลว่าสรุปว่าเป็นความพิเศษของพิเศษก็แล้วกันนะโอเคนะรวมความเป็นเช่นนั้นพิเศษต้องมนุษย์พิเศษเท่านั้นจะเป็นตรงนี้ถ้าบอกก็คือทุกคนก็เกิดไม่ทันเนาะเอาละใครมีอธิบายย้อนแย้งหรือมีใครอธิบายต่อเติมเลือกต่อเติมนะโอเคเดี๋ยวจะเพิ่งไปหายใจก่อนเพราะมีหลายบาถาที่ว่าเนี่ยจะเตรียมสุกุมมาเข้าใจไหมดูสิคำว่าต่อเติมจะต่อเติมยังไงมันจะไปต่อได้ไหมโอเคเชิญครับสวัสดีครับด้วยบุญบารมีที่บำเพ็ญเพียรมาเสียสงไขยแสนมหากับนี่แหละครับที่ทำให้สามารถเดินได้ครับโอเคครับเอาละรับได้ไหมครับเอาไว้ในใจใครมีต่อเติมเห็นไหมครับหรือมีใครย้อนแย้งครับไม่มีละเอาเชิญพยาค่ะนั่นมันแน่กันสิจ้องมาตั้งนานแล้วจ้องมาตั้งนานแล้วนานแสนนานแล้วด้วยหลายรอบมาด้วยเชิญครับก็ผมก็ไม่กลัวมาทาครับคือไม่น่าจะเป็นเรื่องปฏิหารเรื่องที่ว่าเดินได้เนี่ยเพราะว่าขนาดสัตว์สี่เท้าเกิดมาก็เดินได้ก็มีช้างม้าอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเป็นแบบเป็นผู้วิเศษมาเกิดก็เลยเดินได้ขนาดสัตว์สี่เท้าหลุดมาป้อยังโดนได้เลยเนาะไอ้เขาท่าเว้ยนั่นนะไอ้ที่บอกว่าเกิดมาเนี่ยโอเครับว่ามีใครเห็นต่างไหมครับเดี๋ยวไม่รู้เอาคืนให้ได้ไม่รู้จะต้อนครูเข้ามุมไม่ใช่หรอน่าจะมีเลยคนนึงนะเห็นปากดีนะระวังโดนบาทานะบอกเดินไม่ได้ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าออกตัวเร็วออกตัวเร็วโอเครอดตัวไปนะครับทำไมเกิดผมตั้งคำถามมาตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับผมเพราะว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันเดินได้เลยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะตามความรู้สึกนะครับผมก็ผมก็เลยไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าเดินเกิดมาเดินได้7-9เนี่ยผมไม่เชื่อเนาะครับผมดีมากครับมีคานกันหน่อยไม่เป็นไรอย่าสนใจตอนนั้นอย่างน้อยสุดก็มีคานอย่างน้อยสุดก็มีคานแล้วไหมอย่าที่ว่าอย่าคิดว่า 100% นะฮะเอาล่ะคิดเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้นะฮะ 100% นะถ้าดูตามนี้รับได้แค่ 70% ว่ายอมรับว่าเกิดเองเดินได้นะอธิบายตามเหตุปัจจัยเมื่อกี้นี้2 1พิเศษ2เทียบจากสัตว์เดรัจฉานโอเคนะครับที่จับความได้
โอเคนะทางฝ่ายนี้ 70% ทางฝ่ายนี้ถ้าคิด 10% เนาะกูไม่เชื่อหรอกที่มึงพูดอ่ะประมาณนั้นน่ะเนาะโอเคนะกูไม่เชื่อเดี๋ยวเรียกว่าเรามีตั้งหลักว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดแปลว่าจะเพิ่งชี้ผิดที่ถูกไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันคุณต้องยืนตัวนี้ให้อยู่ให้ได้ลุงงอเกิดมาอธิบายเรื่องของสองสิ่งมันจะอยู่ในคำว่าอิทัปปัจจตาของปฏิสัมภารนั่นเองครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแล้วใครจะให้ข้อสรุปพอที่จะเป็นช่องทางได้ผมตั้งคำถามแค่นี่กระบวนการเกิดฟังขึ้นหรือน่าจะฟังขึ้นนะฝ่ายที่บอกว่าเพราะเทียบจากสัตว์เดรัจฉานพอฟังขึ้นตรงนี้แหละครับไก่มันออกจากไข่มันก็เดินแล้วแมวนะเลื้อยคลานก็มีที่จบมองเห็นนะฮะก็เดินแล้วไก่เชียงนะไก่นะฝ่ายเห็นว่าเกิดเดินจากก้าวมีคำอธิบายส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่น่าจะมีอธิบายมั้งเออโอ้โหแปลว่าอย่างนั้นจุกก็มีไกด์ก็มีไกด์โอเคก็ฉลาดนะแทนที่จะเป็นด่านแรกความฉลาดของคนนั้นก็แทนที่จะโดนประท่าด่านแรกเอาด่านสองครับเอาเปลี่ยนบรรยากาศเชิญครับคุณครูคือตั้งแต่เกิดมาลืมตาดูโลกพอจะจำความได้เนี่ยนะยังไม่เคยเห็นคนเดินได้เมื่อออกเลยแม้แต่เห็นจัดจะเลยเนี่ยนะเราจะไปเทียบกับเป็ดกับไก่นั่นมันเป็นเป็ดมันเป็นไก่มันเป็นช้างแต่นี่มันเป็นมนุษย์เป็นคนนะคะท่านบอกว่าเออเราไม่เถียงหรอกว่าเออไอสัตว์มันออกมาสองเท้าก็เดินได้ไอแมวไอหมาออกมาก็เดินได้ไม่เถียงนั่นเป็นมันเป็นสัตว์มันเป็นแมวมันเป็นหมามันเป็นช้างแต่ที่คนออกมาแล้วเดินได้เลยเนี่ยท่านเคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นจนขนาดนี้เราก็60กว่าแล้วก็ยังไม่เคยเห็นคนเกิดมาแล้วเดินได้เพราะนั้นเขาจะเขียนยังไงก็ได้ประวัติศาสตร์อ่ะเขาจะเขียนยังไงก็ได้เดิน5 9 8 9อะไรก็ได้เราก็ไม่รู้ถึงจุดนั้นเราอาจจะเกิดในช่วงนั้นแหละแต่เราจำไม่ได้หรอกแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในขณะที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยยังไม่เคยเห็นคนเกิดมาเดินได้เลยเจ้าค่ะThank you very big ครับแปลว่า 100% เป็นไปไม่ได้แน่นอนโอเคไหมครับทั้งนี้มีร่องรอยนะอันนี้เป็นไปได้แล้วก็ย้อนแย้งไปแล้วไอ้สัตว์เดรัจฉานมีหาอะไรวะเนี่ยนะโอเคนะฟังให้ดียังไม่ใช่คำจัดแล้วลุงอ๋อจะเฉลยให้เองนะครับอย่าลืมว่าเราเริ่มต้นคำว่าเมื่อกี้คำว่าสรรพสิ่งเนาะมีทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตใช่ว่าเกิดเองหรือไม่ฮะเกิดเองอย่าจำอย่าลืมคำเมื่อกี้นี่นะครับเกิดเองเรามีตั้งไว้แล้วจำได้นะคำนั้นนะเกิดเองนะออโตเมติกนะฮะเอาล่ะธรรมชาติเกิดเองโอเบนิเกิดเองก็คำว่าเกิดเองมันน่าจะมีคำอธิบายที่มันเกินไปกว่าเทียบจากสัตว์เดรัจฉานด้วยฟังให้ดีเริ่มเรื่องในเรื่องของประวัติพุทธประวัติต้องถอยหลังไปอีกหน่อยหนึ่งนะชาติที่ผ่านมาหนึ่งชาติมีพระนามว่าพระเวสสันดรเนาะนั่นคือเป็นพระมหาโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งอลังการงานสร้างทานทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าจะมีการยกเว้นขอยกเว้นลูกตาตัวเองเอาไว้ทั้งเดียวนะลูกเมียนะใครมาขอให้แม่หมดกูไม่สนทำได้ไหมครับมนุษย์ทั่วไปไม่ได้เนาะก็คงจะไม่ได้หรือว่าใครจะได้ก็ไม่รู้แหละนะแต่ตามความกันมาพบชาติแล้วก่อนนะครับเอาล่ะมาถึงในเรื่องของ
การทรงพระขัน